นี่คือรายการภาษาเมียวันละคำแต่วันนี้เราจัดมาให้แบบหลายๆคำเพราะเมียมีภาษาที่เราต้องเรียนรู้มากมายยิ่งเรารู้เยอะเราก็จะยิ่งรู้ทันคำแรกขอเสนอคำว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรซึ่งจริงๆแล้วแปลว่ามีอะไรแน่ๆเดี๋ยวให้กูเดือดกว่านี้ก่อนมึงตายคำต่อไปขอเสนอคำว่าเธอว่ากระเป๋าใบนี้สวยไหมสวยไหมสวยจ้ะสวยไหมนี่ไม่ใช่คำถามหรือขอความคิดเห็นสวยไหมจ้าแต่มันแปลว่าซื้อให้กูด่วนรู้เลยจ้ะคำต่อไปคำว่าตัวเองวันนี้เราจะกินอะไรกันดีตัวเองเลือกเลยอะไรก็ได้คำนี้แปลว่ากูมีสิ่งที่ชอบอยู่แล้วแต่มึงต้องทายให้ถูกไก่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ของอ้วนพิซอะไรก็ได้ไม่เอาพิซซ่ามันเลี่ยนแต่ละชาบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ชาบูอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อะไรก็ได้ของตัวเองมนุษย์เมียชัด